ัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และการเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขเป็นความต้องการเร่งด่วนของประชาชนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงถือกำเนิดขึ้นโดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2559ด้วยการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจากรัฐบาลกว่า 5,600 ล้านบาทบนพื้นที่กว่า405ไร่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง750เตียงและในอนาคตสามารถรองรับผู้ใช้บริการกว่า1ล้านคนต่อปีปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้ากว่า 55% โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดให้บริการในระยะแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กว่า16สาขาปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วกว่า13คลินิกแบ่งเป็น4คลินิกหลักคือคลินิกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางคลินิกเฉพาะโรคและคลินิกพิเศษสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้งบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีภาวะอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเน้นการทำงานร่วมกันในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสามารถดูแลรักษาโรคทั่วไปตลอดจนโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดพัฒนาให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นศูนย์การแพทย์ดิจิทัลด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลได้ทุกสิทธิ์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยโดยมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ5ด้านคือด้านศูนย์หัวใจศูนย์มะเร็งศูนย์ผิวหนังศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์การท่องเที่ยวและเดินทางให้บริการวิชาการแก่คนในชุมชนผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการทางการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โรงพยาบาลชั้นนำที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบนคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2562และจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปีพุทธศักราช2564